ทำไมลุงไม่บอกให้เขาอยู่ต่อเอ้ามันอยู่ที่ความสมัครใจของเขาไหมเป็นปะเนี่ยโหถ้าปล่อยเขากลับไปได้ไงกลับไปอยู่กับพวกญาติปิงดูดเลือดเศรษฐกิจสมัยนี้ก็ห่วยแตกงานก็หายากถ้าจะไปทำอะไรคิดนี่แกจะให้ฉันบังคับจิตใจของเขาในระหว่างที่ใจแกยังป้อนอยู่เลยอ่ะนึกว่าดีกันแล้วทำไมถึงยังตีกันอยู่อีกอะคะคนโกรธกันมาเป็น10กว่าปีจะให้มาดีกันภายในไม่กี่ชั่วโมงอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะก่อนอื่นต้องขอปรบมือยินดีที่พี่ดินกลับมาเสิร์ฟอีกครั้งก่อนและขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าคุณกับคุณอาโปอะตีบทว่าที่สามีภรรยาไม่แตกสุดๆเลยค่ะอ๋อเหรอแต่ผมว่ามีบางคนนะที่เชื่อสนิทใจเลยล่ะใครเหรอคะใครคะไอ้เหมืองทำไมแกยังไม่ทำอะไรอีกเนี่ยฮะก็กำลังคิดอยู่เนี่ยเอ๊ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะสอนหลักสูตรเร่งรัดให้แกเองอโปโปอย่าหนีนะโปจะหนีไปไหนเนี่ยอโปอย่านะอโปมาดิอย่านะพี่มาดิดิอย่านะพี่โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยมาดินะมาดิสดิดิอโปอย่านะมานี่นะเล่นอะไรกันคะพี่เหมืองวิ่งเร็วขนาดนี้ก็ตายกันพอดีสิคะตายก็ดีสิรู้ไหมธรรมะพี่จะได้ตายใกล้ๆโปงาบ้าจริง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 พูดอะไรกันน่ะก็บ้าเพราะรักโปนี่แหละโปของพี่สวยที่สุดในพระนครเลยรู้มาก ครับโอ้ยไม่ผ่านนี่บ้าป่ะให้ไปกอดเขาแบบนั้นจูบเขาอีกเขาแจ้งความตายเลยเนี่ยถ้าแกคิดว่าแกคิดได้ดีกว่าฉันก็ว่ามาดิจะทำอะไรโปกำลังจะไปบอกคุณภูดินว่าจะกลับแล้วค่ะโอเคงั้นเดินทางปลอดภัยนะบายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยคุณสิตาคุณสิตาว่าถ้าฝ่ายหญิงบอกรักก่อนเนี่ยผิดไหมคะก็ไม่ผิดนี่คะเนาะชอบเขาก็แค่บอกออกไปผู้หญิงเราใจกล้าตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วนี่ฉันมาติดแงกอยู่กับห้องนี้กับหล่อนได้ยังไงกันเนี่ยแล้วนี่ก็ดึกแล้วไม่ง่วงหรือไงฉันอุตส่าห์เสียสละเตียงนิ่มๆให้หล่อนนะดิฉันจะนอนได้ยังไงล่ะคะในเมื่อดิฉันครั่นเนื้อครั่นตัวอยากจะฟิชเชอริ่งกับคุณค่ะโอ้โหฟิชเชอริ่งพูดไปได้ยังไงเป็นสาวเป็นแซ่ไม่อายเลยหรือไงเวลาคุณหัวร้อนเนี่ยคุณยิ่งเก๋กว่าเดิมอีกนะคะจะอุ้ยโอ้ไม่นะเฮ้ยแล้วนั่นมายิ้มกระลิ้มกระเหลี่ยอะไรนั่นก็อยู่กับคุณแล้วมันอิ่มความสุขจนจะล้นออกจากหัวใจทะยานไปถึงแกนสมองนอนหงายยังไม่ได้เลยค่ะมันจะติดคอนี่ก็โอเวอร์เกินไปแล้วอยากหยุมหัวคนแล้วหนึ่งบ้านะเธอจะขำอะไรของเธอเนี่ยบ้านะ